สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ FC เครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการจัดชุด 2x2 สำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่เครื่องเสียงบ้านๆที่หัดเล่นอยากจะได้คุณภาพที่พอเหมาะพอสมแล้วก็สามารถที่จะรับงานนอกได้นะครับไม่ใช่ว่าเอาเฉพาะเล่นในบ้านนะครับถ้าเล่นในบ้านราคา10,000ปลายๆหรือมา20,000ต้นๆก็น่าจะเล่นได้แต่ถ้าเกิดเรารับนอกงานนอกด้วยไม่ว่าจะเป็นงานศพงานแต่งงานคาราโอเกะต่างๆวันเกิดวันขึ้นบ้านใหม่นะครับ 2x2 ที่จะสามารถเอาอยู่กับดอก18นิ้วนะครับดอกกลางแหลม12นิ้วอย่างนี้นะครับเราจะมาพูดกันว่าประมาณไหนถึงจะพอดีพองามแล้วก็สามารถที่จะรองรับงานเราได้อาจจะรองรับได้ถึงดนตรีพวกกีตาร์ฟกซองหรือไม่ก็กีตาร์เบส2ชิ้นอย่างนี้เล่นกับซาวนะครับสามารถที่จะเล่นกับนักร้องได้สบายๆนะครับตู้ซับเบสก็จะเป็นตู้18นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนตู้เทอร์โบ BV หรือว่าตู้เจบินมาตินหน้าเปิดทั่วไปนะครับก็เอาประเภทที่มีคุณภาพหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ดอกโครงหล่อนะครับที่ผมแนะนำนะครับถ้าเป็นตู้ซับเบสกับตู้กลางแหลม12นิ้วนะครับ18นิ้วกับ12นิ้วอย่างที่ภาพที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นตู้ PS หรือตู้แขวนนะครับก็จะตกในราวๆ15,000นะครับ15,000นะครับชุดหนึ่งส่วนมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ที่ผมเห็นที่เราเห็นในภาพคือเป็นแอลโต้นะครับที่ราคาก็ไม่แพงมากอยู่ที่10,000 ต้นๆ นะครับแอลโต้802ตัวนี้หรือว่า12ก็ได้นะครับเหตุที่ผมแนะนำตัวนี้เพราะว่าเขามีเอฟเฟคที่เสียงหวานเสียงนุ่มเสียงเพราะนะครับโดยเฉพาะเอฟเฟคอาร์เรซิสนะครับหรือไม่ก็เป็นอีกตัวใหม่ล่าสุดเขาจะเป็นเอฟเฟคของเลซิคอนนะครับเลซิคอนนะครับส่วน power amp นะครับผมแนะนำให้ใช้ power amp 4 channel ให้จบไปเลยนะครับ2ทางโดยที่2 channel เป็น sub bass และก็2 channel เป็นกลางแหลมนะครับอย่างที่ผมตัวที่ผมแนะนำเนี่ยเป็น UUK เพราะว่าไอ้เจ้า UUK เนี่ยราคามันไม่ถึง10,000นะครับเต็มที่ก็ 9,500 บาทนะครับหรือจะสั่งผ่านทั้งผมก็ยังพอได้นะครับ 9,500 บาทนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะตั้งเซตได้ง่ายนะครับปีเซตโดยกดค้างแล้วก็เลือกเป็นสเตอริโอหรือเลือกเป็นบิดหรือเลือกเป็นโมโนได้นะครับเพียงแต่บิดของเขาจะต่อตรงสเปกคอนเป็น2บวก2ลบนะครับถ้าบิดเขาถ้าเกิดเป็นช่องสเตอริโอโมโนธรรมดาก็1บวก1ลบนะครับที่ตูดสเปกคอนนะครับตัวต่อมานะครับที่ผมแนะนำก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับเนี่ย DB Mark 26 บวกนะครับสาเหตุที่ผมแนะนำ DB Mark 26 บวกเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันแทบจะไม่มีของปลอมนะครับของปลอมมันน้อยแล้วก็สามารถที่จะเซตค่า input set EQ ทั้ง input output ได้นะครับเซต EQ ได้ถึง6 channel นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อ EQ เพิ่มเติมนะครับเราใช้ EQ จากตัวDB Mark ตัวนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะเซต EQ เซตคอมเพรสเซอร์ได้นะครับซึ่งแล้วการเซตก็เซตผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมีไฟล์ของเขาที่ใหญ่นะครับเต็มจอสามารถเซตได้ง่ายตั้งค่าได้ง่ายนะครับซึ่งการ EQ นั้นมีผลนะครับมีผลต่อเครื่องดอกกลางแหลมนะครับถ้าเราตั้งไม่พอดีนะครับเราตั้งให้มันพอดีไม่อมเบสมากกลางแหลมก็จะขาดช้านะครับตั้งไว้ที่พอดีนะครับเสียงแหลมก็ตั้งไว้ที่พอดีมันจะทำให้ไม่แสบหูนะครับบางคนถ้าตั้งเต็มที่ 20,000 เลยเนี่ยเสียงมันจะออกแสบหูนะครับเสียงกลางเช่นกันเราสามารถที่จะคัดต่อทางด้านคอมพิวเตอร์ต่อในขณะที่เปิดเสียงได้เลยนะครับเราสามารถที่จะคัดในขณะที่เปิดเสียงได้ส่วนอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับเช่นปลั๊กไฟนะครับแล้วแต่นะครับปลั๊กไฟตัวนี้ที่ผมนำมาให้ดูเนี่ยคือมันสามารถที่จะเลือกช่องได้นะครับเราเสียบปลั๊กที่1 2 3 4เราสามารถที่จะคัดไฟได้นะครับผมอันนี้ปลั๊กไฟเนี่ยราคาจะไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับอยู่ที่1,000 ต้นๆถึง 2,000 นะครับไม่หนีกันมากเท่าไหร่นะครับราคาปลั๊กไฟส่วนจะสิ้นเปลืองอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะสิ้นเปลืองอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือสายสัญญาณสายลำโพงกับสายสัญญาณนะครับบางคนจะมองข้ามนะครับถ้าเราใช้สายสัญญาณคุณภาพนี่มันก็จะทำให้การเหนี่ยวนำเสียงที่ดีกว่านะครับมันไม่ใช่ของถูกนะครับบอกตรงๆเลยขนาดสายไฟสาย VTC ยังม้วนละเป็นพันนะครับถ้าเราใช้เส้นละ25เมตรนะครับก็ต้องเตรียมเงินอยู่แล้วประมาณหลัก 2-3 พันอยู่แล้วนะครับทั้งหัวสเปคคอนนะครับอุปกรณ์ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือแหลกนะครับแหลกมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อที่จะรักษานะครับรักษาอุปกรณ์ของเราไม่ให้มันบอบช้ำนะครับซึ่งมันอาจจะมีการจำหน่ายถ่ายเทในอนาคตมันก็จะยังคงสภาพที่สวยงามนะครับและก็สำคัญสุดคือการกระแทกในเวลาการเคลื่อนย้ายนะครับเมื่อจัดชุดออกมาแล้วอยู่ในสภาพอย่างนี้ก็จะเป็นที่สมบูรณ์นะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณถ้าเป็นผมจะจัดที่ 65,000 เป็นเสียงที่มีคุณภาพสามารถที่จะรับงานนอกได้นะครับส่วนใครที่จัด 13,000 17,000 18,000 อันนั้นก็ว่ากันไปนะครับคุณภาพของเสียงมันก็จะมันก็จะอยู่ที่ราคาและก็อยู่ที่คุณภาพของอุปกรณ์นะครับหากท่านจัดไปร้องเพลงคาราโอเกะในบ้านในห้องนะครับอันนั้นท่านใช้ราคา 10,000 ต้นๆหรือ 20,000 ก็ได้นะครับสบายๆแต่ถ้าเป็นบริการในร้านอาหารบริการนอกสถานที่เนี่ยนะครับลงทุน 60,000 รับงานละ 3,000 10เดือนก็ 30,000 ปีเดียวคุ้มนะครับปีเดียวคุ้มนะครับผมก็เราต้องตัดสินใจนะครับเราต้องตัดสินใจลงทุนให้มันจบนะครับถ้าเราเล่นหมื่นเราก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆเอ้ยอันนั้นดีอันนี้ดีนะครับเดี๋ยวก็ต้องซื้อเอฟเฟกต์เดี๋ยวก็ต้องซื้อนู่นซื้อนี่นะครับอันนี้ให้มันจบเลยทีเดียวก็คือประมาณนี้นะครับที่จะได้คุณภาพที่เหมาะสมที่สุดนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อตามที่ผมแนะนำก็ได้นะครับใช้ยี่ห้อที่มันราคาใกล้เคียงกันมันก็จะอยู่ในราวๆนี้นะครับประมาณ 65,000 ถึง 75,000 นะครับเป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องเสียงกลางแจ้งที่สามารถที่จะรองรับงานนอกได้นะครับรองรับงานนอกได้นะครับหรือจะติดท้ายรถก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ